โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า RPG แล้วก็ข้างหลังอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะนะเอาล่ะหลังจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยน่าจะเล่นแมปนี้สักพักนึงเอาจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่หลายๆคนก็น่าจะติดตามเรื่องแมปอนิเมเทลใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยแมปอนิเมเทลก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับหรือว่าภาษาบ้านเราก็คือแม่งบิดแง้นๆเลยทีเดียวนะซึ่งแบบว่าอุตส่าห์ตื่นมา6 โมงเพื่อแบบว่าโอ้อนิเมเทลว้าวแม่งบิดตอนนี้ก็เขายังไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนก็รอเขาประกาศอีกนิดละกันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จะมาพูดถึงอนิเมเทลอย่างใดแต่แค่อยากจะระบายเขียนนะครับทั้งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเล่นแบบนี้กันนะครับเพราะว่าแมปปี้เนี่ยน่าจะเป็นแมปที่แบบว่าคนสอนจะแบบว่าปวดหัวเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะก็ไม่รู้ว่าแอปมินก็ไม่รู้ว่าแอปมินแมปปี้เนี่ยเขาทําไมเขาถึงไม่ทําเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนนะคือปรับเป็นอังกฤษแล้วมันก็ไม่แบบมันก็จะเป็นเกาหลีอยู่ทุกคนนะก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำไมไม่ใส่ภาษาอื่นมานอกจากภาษาเกาหลีบ้านเขาอะนะโอเคนะมาก่อนเริ่มคลิปกันนะครับผมก็มีไลน์ดีแนะนำนะครับเลซิกช็อปสำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันปอฟุนนะครับทุกคนกดไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็จะมีไก่ตันขายนะก็มีกล่องสุ่มนะสำหรับใครที่ว่าตัวเองดวงโคตรดีนะครับแต่หลักพระที่ว่าคิดว่าตัวเองดวงอัปปีก็สามารถมาซื้อได้เลยนะก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าอันไหนมีขายไม่มีขายก็เลือกช็อปกันได้เลยโอ้ใช่มีไอเทมโค้ดด้วยนะแล้วก็มีบริการรับเติมรับฟาร์มแล้วก็อะไรอ่ะรับกดเกมพาร์ทเกมพาร์ทก็มีหลายแมปนะก็มีเช่นบล็อกฟู้ดคิงถังกระสีแล้วก็ไอเมเอเวนเจอร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเล่นนะช่างมันเถอะเอาล่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเว็บไซต์นะครับก็มี Facebook Page ด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับก็จะมีบริการเหมือนในเว็บเมื่อกี้แหละนะก็มาใช้บริการกันได้นะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บไซต์เนี่ยอยู่ด้านคลิปเลยนะครับเอาล่ะซึ่งแมปนี้นะครับนะถ้าทุกคนเห็นในภาพก็จะเป็นแบบว่าแนวเทิร์นเบสนะครับแบบว่ามันจะแบบว่าสลับกันตีเนาะอยู่ที่ความไวของตัวละครด้วยแบบตัวนี้ไวกว่าก็ตีใครที่เคยเล่นพวกเกมแบบว่าวันพันแมนเดอร์ตอนเก้จะว่าจะรู้วิธีการเลยแบบว่าเนี่ยยิ่งตัวไหนแบบว่าสปีดเยอะก็เปิดก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคนะครับนะอย่างแรกเนี่ยผมก็ต้องมาแนะนําพวกหน้า UI ก่อนละกันนะผมก็น่าจะอธิบายไม่หมดหรอกว่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันบางอย่างนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันก็อาจเป็นการเติมไออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะอันนี้ก็เป็นเงินนะแล้วก็เป็นเพชรนะเพชรก็สามารถเติมได้นะครับอันนี้ก็เป็น inventory นะครับนะเป็นกระเป๋าของเราเองสามารถใส่ได้นะครับวิธีการใส่นะครับอย่างเช่นเราจะเอาตัวนี้ใช่ไหมเอานี่อ่ะกดอันแรกนะครับแล้วกดเลข1นะอันนี้กดช่อง1นะอันนี้คือช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4นะครับอันนี้คือช่อง1 2 3 4ครับเรียงมานะ1 2 3 4นะครับก็ไล่มา1 2 3 4นะประมาณนี้นะนี่ครับก็จะหลับมางล่างนะเป็นไงประมาณนี้นะครับก็ใส่คืนดีกว่าโอเคส่วนวิธีการใส่ของแต่งนะครับให้ทุกคนกดที่ตัวละครที่เราต้องการใส่ของแต่งก็กดที่อันแรกนะครับทําการกดที่3นะครับสามารถใส่ของแต่งได้เลยนะประมาณนี้นะครับซึ่งทําไมชุดเกาะกูกาจังวะไอเยบิลสิบเป็นแบบโคตรตึงนะก็สามารถใส่ของให้ได้นะประมาณนี้นะซึ่งสายในเกมนี้ก็จะมีดีเฟนส์มี HP มีดาเมจแล้วก็มี DPS อันนี้น่าจะเป็นสปีดหรือเปล่าไอ DPS นะ HPD หรือ DPS HPD น่าจะเป็นสปีดนะครับน่าจะใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะส่วนของแต่งสามารถใส่ได้6ช่องนะก็จะมีดาบเกาะหมวกสร้อยกำไลแล้วก็รองเท้านะประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นพวกสกิลตัวละครนะว่าผมอ่านไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีส่วนใหญ่นะไอ้แบบอะไรattackอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะคนปะก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ก็ใช้ตามที่ชอบจริงๆนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งนะก็เอาตามที่เราชอบแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการดูตัวละครนะว่าในเกมมันมีตัวละครอะไรมากนะส่วนนี้ก็เป็นมอนเตอร์ใช่อันนี้น่าจะเป็นมอนเตอร์ในเกมนี้นะครับนี่นะใช่ปะน่าใช่แหละมั้งอันนี้คือตัวอะไรเดี๋ยวที่มันดูโหดจังวะนี่น่ะไอเนี่ยโคตรโหดเลยอาดูบิดเนี่ยมันโหดมากเลยมันตีเดี๋ยวมันเกือบตายหมดตีเลยมันโกงมากตัวนี้นะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวละครนะครับก็สามารถหาสุ่มได้นะครับก็พวกนี้เนี่ยจะมีประมาณ3ดาวนะแบบว่ามีแบบดาวสีเหลืองปกติว่าดาวสีม่วงเนี่ยไม่รู้หาจากไหนนะอาจจะเกรดตัวละครอะไรเงี้ยว่าดาวแดงเนี่ยได้เป็นตัวละครที่โหดสุดในเกมนะแบบผู้ดาวแดงคนนี้นะคือแบบดูดิอย่างโหดเลยมาทุกคนโหดจัดๆเลยนะครับ
อ่ะส่วนนี้ก็ไม่รู้คือลายเหมือนกันนะอ่านไม่ออกนะส่วนนี้คือกาชานะครับกาชาเนี่ยมันก็จะอยู่2ตู้มีตู้เงินกับตู้เพชรนะครับซึ่งความแตกต่างก็คือตู้เงินเนี่ยมันจะมีเรดดรอปตั้งแต่1ดาวถึง3ดาวแต่ว่าตู้เพชรเนี่ยจะมีโอกาสออกตั้งแต่3ดาวถึง5ดาวขึ้นไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรดดรอปก็ตามนี้แหละนะครับเพชรนะโอเคต่อไป PVP นะครับซึ่งในการ PVP เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเพราะว่าสุ่มไปก็ไม่เจอคนนะครับอ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นการลงแรงนะครับซึ่งเราสามารถท้าดวลได้เช่นผมต้องการท้าดวลกับคนนี้และการอดูกาดีนะครับเรียกเป็นการท้าดวลนะครับนี่นะเราสามารถปล่อยออโต้ได้ซึ่งผมปล่อยออโต้แล้วกันนะกดขวาล่างนะเป็นการปล่อยออโต้นะครับบอกได้ว่าผมแบบตึงๆเลยครับพอนะก็พอได้อยู่นะก็พอตัวอยู่บางทีอะเรียบร้อยนะครับก็ชนะแล้วนะครับเฝ้าอีซี่นะครับซึ่งในการไต่แรงนะครับมันก็จะมีอันดับด้วยนะครับมีอันดับพวกนี้นะครับนี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันได้ยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเราอัพแรงเนี่ยมันก็ได้น่าจะได้ของพวกนี้ตอนจบซีซั่นหรือว่าได้เลยนะไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ได้ตัวละครด้วยนะเนี่ยเป็น5ดาวนะจะเป็นตัวสีฟ้าผมใช้ตอนนี้นะครับนี่นะซึ่งตัวนี้ก็ตัวละครที่โกงให้ได้เลยนะครับโอเคต่อไปก็อันนี้เป็นการตั้งค่าอันนี้เป็นการที่คือปกติมอนเตอร์นะครับคือมอนเตอร์ในเกมนี้เนี่ยมันจะไล่แบบว่าเนี่ยมอนเตอร์มาไล่ตีเราอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสู้นะเนี่ยโป๊ะเข้าไปครับมันก็เป็นการสู้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันสามารถปิดได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นขายนะครับจะขายก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้นะอันนี้เก็บไว้ที่ขายอันนี้ผมขายแล้วกันของมันกลางนะครับอย่างเช่นแบบว่าพี่ครับเราต้องการขายของเนี่ยขายยังไงครับเรากดไปที่ตัวละครใดก็ได้นะครับแล้วกดที่ของนะเช่นเราต้องการที่จะขายเกาะก็กดที่สีแดงนะครับก็จะเป็นการขายไปห้าสิบแปดหกสิบสองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้ากดจำเพียงก็เป็นการว่าอันนี้นะแล้วก็สามารถถอดได้นะครับนี่เป็นการถอดนะนี่อันนี้ใส่นะครับแล้วก็อัปเกรดได้นะครับกดที่สีเหลืองนะครับอัปเกรดนะสามารถอัปเกรดได้เป็นการตีบวกนะครับประมาณนี้นะโอเคส่วนเมื่อกี้เขาบอกว่าคืออันนี้เป็นการปิดนะครับมันสามารถปิดได้ให้มอนเตอร์ไม่ตีเรานะครับนี่นะเอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นอยู่ปะโอ้ยิบหายละยิบหายละกูเปิดถูกปะเนี่ยอันไหนวะมันคืออันไหนวะเอ้ยมันนะลองแป๊บนี่ไงไปคือมอนเตอร์มันจะไม่ท้าตีเราถึงมันจะชนเราก็เถิดแต่มันก็ไม่สู้นะครับเพราะว่าเราปิดเอาไว้อยู่นะปิดที่ไว้ปุ๊บพอเปิดปุ๊บใช่ไหมทุกคนมันก็จะตีเราแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสามารถปิดได้นะโอเคอะไรวะเนี่ยอย่างบางเลยขายไปแล้วกันนะครับไม่ต้องการนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเควสรายวันนะครับอันนี้นะน่าจะเป็นเควสรายวันนะครับซึ่งถามว่าทำไงผมก็ไม่รู้ครับว่าทำไงเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกนะครับส่วนอันล่างอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นอะไรทักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะครับส่วนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็ทุกคนสังเกตเควสไหมคือเควสทุกคนเนี่ยกับเควสผมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือว่าเควสคุณเนี่ยอาจจะแบบไปตรงนู้นไปตรงนั้นไปตรงนี้แต่ว่าของผมมันอยู่นู้นนะครับนะครึ่งไอ้เควสเกมก็เป็นเควสหลักเนาะก็จะมีเควสเสริมด้วยนะอันนี้เควสหลักนะซึ่งเควสหลักก็เป็นหน้าตาไว้เลยนะครับสามารถเดินไปได้นะครับนะโอเคและวิธีการรับเควสก็มันก็จะมีพวกมันอะไรเนี่ยอันนี้อ๋อ NPC อ่ะโอเคช่างมันเถอะแล้วตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโซนนะอันนี้เป็นโซนป่าซึ่งผู้เล่นใหม่อ่ะตรงนี้ยังไม่เปิดนะต้องมาทำภารกิจโซนแรกให้ครบก่อนนะถึงจะเปิดโซนนี้ได้นะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามอนเตอร์รับด้วยนะซึ่งจะอยู่ด้านบนนะนี่ไงเป็นตัวรับนะซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่นะเขาก็ติดกับประจำเหมือนนะเดี๋ยวผมจะลองตีดูแล้วกันนะครับแต่จริงผมก็ไม่แน่ใจว่าผมปฏิมันตายหรือเปล่านะมันก็แรงให้ได้เลยนะครับหรือตัวละครผมกะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะมี2ตัวด้านบนนะครับข้างหลังนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวมอนเตอร์เลเวล20นะตัวนี้เนี่ยเลเวล60นะครับโอ้โดนเปิดซะแล้วเดี๋ยวปล่อยออโต้แล้วกันนะผมวิเกตตีเองนะโอ้มันโหดเกินบางทีอ่ะ60เลเวลมันน่ะตึงเกินปุยมุยอ
มาจูฮัลโหลกูเฮียจูฮัลโหลกูไปเร็วเบอร์โดนป่าอย่าตายหมดเลยเหลือตัวเดียวเออยอมแพ้เดือดไปแล้วไปสู้อะไรเฮียเก่งเกินเฮียมันเก่งเกินไปสู้อะไรเสร็จไอ้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถตีได้นะอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ว่าเวลมันน้อยเนาะประมาณเวล20เองนะครับอีซี่อีซี่ตรงนี้นะนี่ไงโดนโจฮาร์โลกูยิงไปดิน้องก็โดนโจฮาร์โลพี่ยิงไปแค่แหละโอเคนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะมารออัปเกรดตัวละครให้ดูละกันเช่นตัวนี้นะสามารถอัปเกรดได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดก็กดตรงนี้นะครับอะไรวะอันที่2ที่2นะสามารถอัปเกรดเลเวลได้เช่นผมจะอัปเกรดนะครับเอามาย่อยได้หมดมั้ยอ๋อเนี่ยเกิดแล้วย่อยไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลเวลที่อะไรอะอะไรวะเมื่อกี้เวลตันแล้วใช่ไหมนี่ไง35แล้วนะทุกคนซึ่งมันสามารถอัพเวลเพิ่มได้นะครับนี่ไง6ดาวนี่ไง6ดาวเฮ้ยทำไง6ดาวไอ้รอไอ้อันนี้ผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกเลยนะครับเพชรตัง 7,000 เลยเหรอไอ้เหี้ยไม่พอไปฟาร์มตังแป๊บโอ้ใช่ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเทเลพอร์ตนะสำหรับใครที่สามารถปลดล็อกพื้นที่แล้วก็สามารถมาเทเลพอร์ตได้เดี๋ยวกดผิดที่ทุกทีมาตรงจุดสีแดงนะครับนี่นะจะเป็นการเทเลพอร์ตนะครับเราสามารถไปโซนป่าโซนนู่นนี่ได้แต่ว่าผมไปโซนนี้แล้วก็ว่าเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับนะมานี่นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปฟาร์มตังค์แป๊บหนึ่งนะครับเอาล่ะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ทำการฟาร์มตังค์จนครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาลองอัปเกรดให้มันขึ้น6ดาวกันละกันนะครับว่าทำยังไงนะว่าผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับจะมาลองดูแล้วกันนะว่าทำยังไงนะจะเป็นยังไงนะเนี่ยวู้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยจัดรายการน้องอัปเกรดไป6ดาวยังไงต่อฮะคือแค่เนี้ย6ดาวคือไม่คิดจะเปลี่ยนแบบว่าเป็นเสื้อผ้าหน่อยคือเพิ่มแค่ดาวแล้วก็เพิ่มเวลที่กูต้องฟาร์มอีกประมาณ15เวลเอ้ยอีก10เวลขอบคุณครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเควสเสริมผมเรียกเควสเสริมแล้วกันนะครับก็จะเป็นเควสแบบว่าที่มันจะอยู่ตามด่านเช่นด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่ให้เราลองไปตีอันดูบิดดูแล้วซึ่งผมคิดว่าเควสนี้ไม่รู้ว่ามันใช่เควสให้เราฆ่าไอ้เจ้าอันดูบิดหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเควสขนาดนี้บางคนเนี่ยจะเป็นเควสเสริมนะซึ่งไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับใครรู้ก็บอกกันได้นะครับมันจะได้มาที่80เพชรนะครับเควสนี้นะทุกคนซึ่งผมก็รู้ว่าให้เราทำอะไรนะครับก็มั่วเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมาลองตีไอ้เจ้านี่ดูแล้วกันครับเจ้าอารูบิสนะว่าจะไหวหรือเปล่าจริงก็ไม่ไหวหรอกนะครับแม่งเก่งเกินนะครับแม่งเก่งมากนะทีนี้แม่งเก่งจัดเลยนะครับดูดิแม่งปล่อยมาไอ้เย่จะตายแน่แสนยังไม่ให้ทำอะไรเลยเย่จะตายแล้วเอาสู้เขาหนุ่มสู้เขาปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยตัวด้านขวาไอ้ด้านซ้ายตายไปแล้วเอ้ยฟื้นใหม่ว่ะไอ้เหี้ยสปาร์ต้าเลยไปฟื้นได้ซึ่งไอ้พาสซีฟของสปาร์ต้าเนี่ยเวลามันตายทุกคนมันจะฟื้นได้1รอบนะครับนะประมาณนี้นะซึ่งมันจะพวกขี้โกงนะครับ นี่ไงตายไปอีก1อุ้ยทุบตายเรียบร้อยไอ้เหี้ยอย่างบางเลยตัวละครกูแม่งบางจัดไอ้ตัวละครกูบางจัดแค่นั้นแหละนี่ไงปาดไปซึ่งไอ้ตัวละครสีฟ้าเนี่ยมันก็แบบเป็นตัวละครที่ดีนะว่ามันมีสกิลหลบด้วยแบบมันจะตีไม่โดนนะบางครั้งนะพวกมอนเตอร์เนาะโอ้ยตายต่อยเออสวดมนต์รอแล้วไอ้เหี้ยไปๆไอ้เหี้ยกูสวดมนต์รอแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็ไอ้ตัวเขียวนะครับตัวเขียวจะมีพาสซีฟผมไม่รู้ว่าใช้สับอะไรดีแต่ว่าสำหรับใครที่เคยเล่น One Punch Man The Target เนี่ยผมขอเรียกว่าติดไม่ย่อท้อแล้วกันว่ามันเลือด1ก็ไม่ตายนะเพราะว่ามันติดไม่ย่อท้อนะเว้ยคือมันไม่ตายนะจริงมันตายแล้วแต่มันแบบมันติดบัฟไปเองเลยไม่ตายเลยคนโอ้ตายแล้วมันตายแล้วไม่เหลือแล้วเอ้ยแต่เฮ้ยพอได้อยู่นะเฮ้ยพอได้อยู่นะจริงอ่ะเกือบตายอยู่นะบิดแต่ได้อยู่นะได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่เนี่ยเอาล่ะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊กรู